สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านหนองกลางตำบลบ้านมางนะคะอำเภอเชียงม่วนนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่แก่งหลวงนะคะแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะพาเราไปล่องแก่งนะคะล่องแก่งนี่ล่องยังไงคะล่องแก่งก็ล่องแบบใช้เรือเหรอคะเรือยางครับเรือยางเป่าลมอ๋อแบบข้างล่างเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วแล้วมีอะไรป้องกันมีเสื้อชูชีพแล้วก็หมวกกันน็อกอ๋อเขาเรียกหมวกกันน็อกนะคะซึ่งอันนี้มีกี่คันคะเรือยางถึงคนทั้งหมดมี3ลำ3คัน3ลำนะคะแล้วค่าคิดค่าล่องแก่งต่อคนเท่าไหร่หรือว่าเหมาเขาคิดเหมาครับคือรอบละ 1,800 บาทตอนหนึ่งลำแล้วล่องนี่ตามเส้นทางแม่น้ำครับตามเส้นทางแม่น้ำไปจนถึงเกือบจะสุดเขตของอำเภอเชียงม่วนครับติดต่อระวังเชียงม่วนกับแปดแล้วสงกรานต์นี้มีอะไรพิเศษไหมคะมีกิจกรรมอะไรให้ประชาชนเฉพาะตรงที่แก่งหลวงเขาก็จะมีบ้านที่นั่งเล่นริมวังครับริมสายหาดนะครับเอาไว้กับพี่น้องที่กลับมากลับไว้มาเยี่ยมญาติมาเล่นน้ำสงกรานต์ก็ได้มาพักผ่อนเล่นน้ำก็นี่คือว่าเป็นการลดอุบัติเหตุยังก็คือถ้ามานั่งแล้วก็คนเมาก็จะสั่งผมคิดว่าสั่งเมาได้เล่นน้ำงั้นเดี๋ยวเราไปล่องแก่งกันค่ะการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองกลางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเพื่อต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวหยุดยาวสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองปีนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวเชียงม่วนและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่มาเยือนได้มีสถานที่เล่นน้ำคลายร้อนและพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวและคนที่ท่านรักแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงจุดที่ต้องใส่เสื้อชูชีพนะคะกับใส่หมวกกันน็อกเขาเรียกหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ในนี้ในเสื้อก็ยังมีนกหวีดเผื่อแบบตกน้ำกระเป๋านี่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะที่ทางนี้ได้ใส่ใจนะคะเพราะว่าตอนที่เคยไปเที่ยวเขาไม่มีหมวกกันน็อกให้นะคะแต่อันนี้มีพร้อมนะคะแล้วก็มีนกหวีดด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าเนาะค่ะยุทธ์ไทยรู้มั้ยน้องพี่ของไปเดี๋ยวมันขึ้นกันเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือนะคะเป็นเรือยางนะคะที่เมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่บอกนะคะแล้วเรากำลังจะล่องแก่งจริงๆแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะลุยการล่องเรือยางชมธรรมชาติในลำน้ำยมที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามโขดหินเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการผจญภัยไปในตัวกำลังเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับการท่องเที่ยวเชิญผจญภัยและชมธรรมชาติตามลำน้ำยมที่แก่งหลวงแห่งนี้นักท่องเที่ยวไม่ต้องตกใจและกังวลใจในความปลอดภัยเพราะที่นี่มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานและผู้นำชุมชนบ้านหนองกลางคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมที่สำหรับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแก่งหลวงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนได้ขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมขยายผลหมู่บ้านสามาชีพนะคะในพื้นที่ของอำเภอเชียงม่วนตำบลบ้านมางซึ่งพื้นที่ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอยู่บ้านมางซึ่งมีกิจกรรมการขับเคลื่อนสามาชีพเป็นกิจกรรมแพไม้ไผ่นะคะเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและยังมีในส่วนของการเสริมหนุนโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดพะเยานะคะในส่วนของการสนับสนุนแพยางนะคะเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะทำมาเอวล่องแก่งนะครับช่วงนี้ก็มีการเล่นน้ำนะครับเพราะก็ผลก็มาเอวแก่งมากเลยนะครับ
จะมีความสนุกสนานนะครับมีการตีโดดน้ำแล้วก็มีที่นั่งชมวิวทิวทัศน์ของแกงด้วยนะครับถ้าล่องแกงจะต้องเตรียมตัวจะได้พ้องครับจะล่องแกงครับจะเตรียมตัวก็ต้องนึ่งนะครับท่านจะต้องแต่งกายสมกับปีเขาจะต้องล่องหรือว่าเล่นน้ำได้เลยนะครับระยะทางระยะทางก็ประมาณ3กิโลครับถ้าว่าเขาจะล่องไปถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการล่องเรือยางก็ประมาณ2กิโลเมตรใช้ระยะเวลาล่องประมาณ 2-3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับฤดูหากเป็นฤดูน้ำหลากก็จะใช้เวลาสั้นๆช่วงปลายฝนต้นหนาวเรือลำหนึ่งจะบรรจุนักท่องเที่ยวได้ประมาณ12คนทั้งคนพายสำหรับชุมชนท่องเที่ยวหนองกลางกับเรื่องของความพร้อมที่จะต้องรับนักท่องเที่ยวของเขามีเกือบ 100% ครับเหลือเพียงแต่อุปกรณ์ในเรื่องเรือเขามียังบ่ครบตามที่จำนวนต้องการแต่เขาสามารถอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่มานะครับในช่วงนี้ได้ท่านจะได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ตื่นเต้นสนุกสนานไปกับการล่องเรือยางไปตามลำน้ำยมที่คดเคี้ยวเลี้ยวรถ